UAV นะครับจะทําการถ่ายทอดสดภาพสูงจากรถเช่นกันนะครับตอนที่3นะครับจะเป็นการถ่ายทอดสดจากรถถ่ายทอดสัญญาณและรถสื่อสารนะครับเพื่อจะถ่ายผู้ถ่ายทอดจะอยู่บนเรือยางนะครับจะคอยถ่ายทอดดูลักษณะต่างๆเพื่อป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากรถครับสําหรับจอมุดท้ายนะครับจะเป็นการถ่ายทอดจากรถเรดาร์ GPS ของสนพ.ที่จอดอยู่นะครับโดยเราจะติดตั้งระบบเทเลเมตรบนรถเพื่อแทรกสัญญาณของรถการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรถการก่อวิ่งออกมาเป็นระยะทางที่กำหนดประกอบกับลักษณะความปลอดภัยในกรณีที่มีเรือเล็กวิ่งเข้ามาใกล้ครับกระผมขออนุญาตให้ทุกท่านได้รับชมการทดสอบเพื่อที่ในเทเลเมตร Yeah.